วัดพระพายหลวงเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของสุโขทัยอีกแห่งหนึ่งเพราะมีการก่อสร้างในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของเมืองสุโขทัยและสร้างเพิ่มเติมสืบกันมาจนถึงสมัยสุโขทัยโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของวัดได้แก่ปรางสามองค์ก่อด้วยศิลาแรงและฉาบด้วยปูนปั้นตั้งอยู่บนฐานเดียวกันองค์กลางและองค์ด้านทิศใต้พังทลายเหลือเพียงแต่ฐานปัจจุบันเหลือสมบูรณ์เฉพาะองค์กลางด้านทิศเหนือเท่านั้นจากรูปแบบของปรางหน้าบันและภาพปูนปั้นสามารถกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่18ซึ่งเป็นศิลปะแบบบายนวัดพระพายหลวงสันนิษฐานว่าเดิมคงเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูเนื่องจากพบชิ้นส่วนเทวรูปและฐานศิวลึงต่อมาถูกดัดแปลงเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเนื่องจากมีการพบพระพุทธรูปนาคปลกทำด้วยหินทรายนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนด้านล่างขององค์พระที่มีลักษณะเหมือนกับพระพุทธรูปฉลองพระองค์ที่พระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์ขอมโปรดให้สร้างขึ้นและนำไปประดิษฐานตามเมืองต่างๆวัดพระพายหลวงแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของสถาปัตยกรรมขอมศิลปะบายนในช่วงพุทธศตวรรษที่18ก่อนที่จะเข้าสู่สมัยสุโขทัยและเป็นบริเวณเหนือสุดในดินแดนไทยที่อารยธรรมขอมสามารถแผ่อิทธิพลขึ้นไปถึง